มาทุกคนวันนี้จะพามาเก็บหมากเพชรเนาะเก็บหมากเพชรซุกไปตากอันนี้ก็เป็นสวนของเฮาเนาะกับบะหลายปานใดสิปลายต้นมันบ่มากปานใดเนาะแล้วก็มีตัวซุกแล้วล่นก็มีเนานำอันนี้ก็ล่นคือกันมันสุกแต่ดนแล้วเนาะเฮาบ่ได้มาเก็บเพราะว่ามันสุกบ่หลายก็เลยบ่มาเก็บตั้งแต่ทิศหลังมื้อนี้ก็มันแน่น้อยนึงมาเก็บตอนแดดจ้าๆเลยตอนแดดแห้งๆเลยจักมื้ออีหยังบ่แล้วก็เอาถุงมือมาใส่ได้ตอนนี้นะเอาถุงมือมาเก็บยันมันแสบมือว่าซั่นแล้วก็ปิดปะทะนัดก็เลยต้องเอาถุงมือออกสุดท้ายก็เก็บมาได้เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้มีมะเพชรหลายชนิดแห้งหลังจากนั้นก็เอามาตากแดดเนาะ